วาดรูปหารายได้เสริมที่เว็บ Amazon Merch On Demand วันนี้หวานจะมาสอนส่งขายงานแบบ Step by Step เลยค่ะหลังจากที่หวานได้ทำคลิปสอนสมัครขอเปิดร้านที่ Amazon Merch On Demand ไปแล้วนะคะหลายๆคนเนี่ยก็มาบอกข่าวดีนะคะว่าได้ Account Amazon Merch On Demand มาแล้วสำหรับใครนะคะที่ยังไม่รู้ว่า Amazon Merch On Demand คืออะไรเราสามารถไปหารายได้เสริมจาก Amazon Merch On Demand ได้ยังไงบ้างนะคะหวานเคยทำคลิปอธิบายเกี่ยวกับ Amazon Merch On Demand ไว้แล้วนะคะในคลิปนั้นเนี่ยได้เล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับ Amazon Merch On Demand ไว้ข้อมูลพื้นฐานต่างๆค่อนข้างครบถ้วนเลยนะคะคุณสามารถไปดูที่คลิปนี้ได้เลยนะคะและสำหรับใครที่ดูคลิปนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและอยากจะเริ่มลงมือส่งงานขายนะคะวันนี้ค่ะหวานจะมาสอนวิธีส่งงานขายที่เว็บ Amazon Merch On Demand ค่ะคุณก็เปิดหน้าเว็บ Amazon ของคุณขึ้นมาได้เลยนะคะล็อกอินให้เรียบร้อยนะคะในหน้าเว็บไซต์นะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะทุกคนด้านมุมซ้ายบนเนี่ยนะคะก็จะขึ้น account status นะคะถ้าใครได้เทียร์10เลขตรงนี้ก็จะเป็นเลข10นะคะทุกคนส่วนเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะในส่วนของ product submit today อันนี้เนี่ยคือเราสามารถที่จะส่งงานได้จำนวนกี่ชิ้นนะคะทุกคนอย่างอันนี้เนี่ยของหวานสามารถส่งงานได้ทั้งหมด300ชิ้นใน1วันนะคะ300ชิ้นไม่ใช่300ดีไซน์นะคะทุกคน300ชิ้นงานอย่างเสื้อยืดเนี่ยใน1ดีไซน์นะคะเราสามารถที่จะส่งงานเสื้อยืดได้หลายตัวใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเสื้อยืด1ตัวก็คือ1 product นะคะเพราะฉะนั้นใน1วันเนี่ยหวานจะสามารถส่งงานได้ทั้งหมด300 product นะคะส่วนถ้าใครถ้าเป็นเทียร์10นะคะจำนวน product submit today เนี่ยก็จะน้อยลงไปนะคะคุณก็ลองเช็คที่ account ของคุณดูนะคะว่าในวันนึงเนี่ยคุณจะสามารถส่งสินค้าได้กี่ชิ้นค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มอัพงานลงไปบนเว็บไซต์ Amazon Merch On Demand กันเลยแล้วกันนะคะให้คุณขึ้นไปตรงเมนู create ตรงนี้ค่ะคลิกขึ้นมา1ครั้งนะคะจะเจอหน้าแบบนี้นะคะซึ่งหน้านี้นะคะคือหน้า create product ค่ะถ้าใครเคยส่งงานขายที่เว็บ Redbubble อยู่แล้วนะคะในการส่งงานขายที่เว็บ Amazon Merch On Demand เนี่ยก็จะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะจะมีความคล้ายๆกันค่ะตรงกรอบเส้นประตรงนี้นะคะคุณสามารถที่จะลากไฟล์งานของคุณเนี่ยโยนมาที่ในกรอบเส้นประนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะคลิกตรงนี้ก็ได้ค่ะที่เขียนว่า click to browse for a file นี้นะคะแล้วก็ไปเลือกไฟล์งานของคุณก็ได้ค่ะซึ่งในส่วนของไฟล์งานนะคะเขาก็จะมีกฎของเขาอยู่นะคะทุกคนว่านามสกุลของไฟล์งานของคุณเนี่ยจะต้องเป็นไฟล์ PNG เท่านั้นนะคะและ Dimension หรือว่าขนาดของรูปวาดหรืองานดีไซน์ของคุณนะคะจะต้องอยู่ที่ 4,500 พิกเซลขึ้นไปค่ะซึ่งโดยปกตินะคะเวลาหวานดีไซน์งานนะคะหวานจะเซตไซส์ไว้ที่ 4,500 พิกเซลคูณ 5,400 พิกเซลค่ะทุกคนแล้วก็สีเนี่ยจะต้องเป็น RGB นะคะส่วนขนาดไฟล์นะคะจะต้องต่ำกว่า25 MB ค่ะในส่วนอื่นๆนะคะหวานแนะนำว่าให้คุณศึกษาเพิ่มเติมนะคะโดยที่ไปคลิกตรงนี้เลยค่ะ See our best practiceนะคะพอคุณคลิกเข้ามานะคะคุณก็จะเจอกับรายละเอียดต่างๆของแต่ละสินค้าที่คุณจะลงขายนะคะรวมถึงข้อควรระวังต่างๆที่ทางเว็บเนี่ยเขาได้เขียนรายละเอียดไว้ให้ในหน้านี้แล้วนะคะอย่างเช่นในเรื่องของตำแหน่งงานดีไซน์ควรวางตรงไหนของเสื้อนะคะรวมถึงการเซตสีให้เป็น RGB นะคะการเซต resolution ของงานดีไซน์ของเรานะคะเขาก็แนะนำว่าให้ export ออกมาเป็น300 DPI นะคะเพื่อป้องกันงานดีไซน์ของคุณเนี่ยภาพมันจะได้ไม่แตกนะในเรื่องของสีนะคะเขาก็ได้บอกไว้นะว่าให้เป็น RGB นะคะรวมถึงงานดีไซน์ของคุณเนี่ยเวลาที่คุณลงขายงานนะคะคุณก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของสีของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะอย่างเช่นถ้างานดีไซน์ของคุณเนี่ยเป็นสีดำคุณก็ไม่ควรลงขายกับเสื้อยืดที่เป็นสีดำค่ะเพราะว่าเวลาพิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมองไม่เห็นเลยนะคะอาจจะทำให้ลูกค้าไม่พอใจได้ค่ะอย่างอันนี้นะคะลายเสื้อเป็นสีเหลืองนะคะคุณก็ไม่ควรลงขายเสื้อสีเหลืองค่ะรวมถึงเรื่อง text ต่างๆด้วยนะคะเขาก็มีอธิบายไว้ในนี้อย่างชัดเจนเลยนะคะหวานอยากให้ทุกคนก่อนที่จะลงขายงานนะคะมาศึกษาในหน้านี้อย่างละเอียดก่อนนะคะรวมถึง do and don't tips ตรงนี้ด้วยนะคะอย่างตัวอย่างอันนี้นะคะในส่วนของสิ่งที่เขาบอกว่าไม่ควรทำนะคะก็คือการที่อธิบายสินค้าว่าเป็นนีออนเป็นกลิตเตอร์เป็น glow in the dark นะคะซึ่งเอฟเฟกต์การปริ้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นการพิมพ์ที่เฉพาะทางนะคะซึ่งทาง Amazon Merch เนี่ยเขาไม่มีการพิมพ์ทางด้านนี้นะทุกคนถึงแม้ว่าคุณจะเลือกสีที่มันเป็นสีแบบเขียวสะท้อนแสงเราดูในคอมเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเป็นสีเขียวสะท้อนแสงที่มันคล้ายกับสีนีออนแล้วก็ตามนะคะแต่ด้วยเทคนิคการพิมพ์ของเขาเนี่ยไม่ได้ พิมพ์ออกมาเป็นสีสะท้อนแสงได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ไม่ควรที่จะอธิบายลงไปในสินค้านะคะว่าดีไซน์นี้เป็นดีไซน์นีออนเพราะมันจะทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดค่ะว่าลายพิมพ์ของงานดีไซน์นี้เนี่ยเป็นงานนีออนนะคะและอาจจะถูกตีกลับของสินค้าได้ค่ะหลังจากที่คุณศึกษารายละเอียดในหน้านี้ครบถ้วนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงงานกันเลยดีกว่านะคะมุมขวาบนนะคะคุณจะเห็นปุ่มที่เขียนว่า select product นะคะตรงนี้เนี่ยกดขึ้นมา1ครั้งค่ะตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเลือก product ที่คุณต้องการที่จะส่งขายนะคะซึ่งสำหรับเทียร์ต้นๆนะคะก็อาจจะต้องมาเลือกสินค้าที่คุณต้องการจะลงในหน้านี้นะคะเลือกสินค้าเป็นชิ้นๆไปนะคะซึ่งถ้าหวานแนะนำนะคะถ้าคุณมีโควต้าในการลงงานในแต่ละวันไม่เยอะนะคะคุณก็สามารถเน้นที่ .com ก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่า .com เนี่ยนะคะก็จะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะคะหลังจากที่เลือกสินค้าที่ต้องการจะลงเรียบร้อยแล้วนะคะก็กด continue ค่ะพอกด continue แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือไปเลือกงานดีไซน์ของคุณค่ะคุณจะลากมาในเส้นประตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะกด click to browse for a file ก็ได้นะคะหวานสมมุติว่าหวานจะส่งรูปวาดนี้แล้วกันนะคะพอเราลากมาวางแล้วนะคะรูปของเราเนี่ยจะไปปรากฏอยู่บนสินค้าต่างๆที่เราเลือกมาแล้วค่ะแล้วเราก็เข้าไปกด edit detail ตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะย่อขยายงานดีไซน์ของเราได้ค่ะแต่ว่าหวานก็แนะนำว่าให้งานดีไซน์ของเราอยู่ภายในกรอบเส้นประตรงนี้นะคะเพื่อที่เวลาพิมพ์แล้วเนี่ยงานดีไซน์ของเราก็จะได้อยู่แบบครบถ้วนนะคะยกเว้นซะว่าความตั้งใจของคุณนะคะอยากจะให้งานดีไซน์ของคุณเนี่ยมันโดนตัดออกนะคะคุณก็สามารถที่จะเกินเส้นประตรงนี้ออกไปได้ค่ะในส่วนของเสื้อยืดนะคะเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเสื้อยืดตัวนี้เนี่ยเหมาะกับผู้ชายผู้หญิงแล้วเหมาะกับเด็กด้วยหรือเปล่านะคะตรงนี้มีข้อควรระวังนิดนึงนะคะเสื้อยืดบางตัวที่เป็นคำพูดนะคะบางคำพูดของฝรั่งเนี่ยมันไม่เหมาะกับการที่จะไปทำเป็นสินค้าเด็กนะคะคำพูดเรื่องของความรุนแรงต่างๆนะคะหรือว่าเป็นคำพูดที่มันไม่เหมาะกับเด็กอะค่ะทุกคนเราก็ไม่ควรที่จะติ๊กเลือกสินค้าสำหรับเด็กนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยโอกาสโดนแบนก็มีเหมือนกันค่ะถ้าคำพูดไหนมันมีความเสี่ยงนะคะก็ไม่ต้องติ๊กสินค้าเด็กเลยค่ะอย่างรูปนี้นะคะของหวานเนี่ยเป็นรูปวาดเฉยๆนะคะหวานก็จะติ๊กเป็นสินค้าเด็กไปด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็มาเลือกสีเสื้อที่เราต้องการจะขายค่ะสีเสื้อก็อย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าอาจจะต้องดูลายดีไซน์ของคุณด้วยนะคะสีเสื้อที่เวลาที่งานดีไซน์ของคุณเนี่ยไปวางแล้วมันสวยอะค่ะและคุณสามารถที่จะเลือกได้สูงสุดแค่10สีเท่านั้นค่ะหลังจากเลือกสีเสื้อได้แล้วนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะสำหรับเว็บ Amazon Merch On Demand นะคะเราสามารถที่จะตั้งราคาขายสินค้าเองได้นะคะโดยเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะกรอกราคา default มาให้เลยนะคะอย่างเสื้อยืดตัวนี้เนี่ยถ้าเป็น .com ก็จะอยู่ที่ 18.99 เหรียญถ้าขายได้นะเราก็จะได้ส่วนแบ่งอยู่ที่ 4.15 เหรียญนะคะซึ่งถ้าคุณรู้สึกว่ามันน้อยไปหรือมันเยอะไปอยากจะลดราคาให้ถูกกว่านี้นะคะคุณก็สามารถเปลี่ยนราคาขายเสื้อของคุณได้ค่ะแล้วเวลาที่คุณเปลี่ยนราคาขายเสื้อนะคะสมมุติว่าหวานอยากจะได้กำไรจากชิ้นเนี้ยมากขึ้นอีกสักหน่อยนะคะหวานเปลี่ยนเป็น 21.99 เหรียญด้านหลังเนี่ยเขาก็จะอัปเดตให้เลยนะคะว่าส่วนแบ่งที่เราจะได้จากการขายเสื้อตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ 6.37 เหรียญค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการตั้งราคานะคะก็อาจจะต้องไปดูคู่แข่งด้วยนะคะว่าคู่แข่งในตลาดเนี่ยเขาตั้งราคากันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางทีถ้าเราตั้งราคาสูงเกินไปเนี่ยโอกาสที่จะขายได้ช้าหรือว่าโอกาสที่ลูกค้าจะลังเลว่าจะซื้อดีไหมมันอาจจะแพงเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้ขายได้ยากขึ้นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คุณเลยนะคะว่าคุณต้องการที่จะตั้งราคาสินค้าขายอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะเราทำอย่างนี้ไปให้ครบทุกสินค้าที่เราเลือกเลยค่ะหลังจากที่เรา edit detail ของสินค้าต่างๆครบทุกสินค้าแล้วนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ product detail ค่ะในส่วนแรกนะคะมันจะเป็น translation option ค่ะเราขายที่เว็บ Amazon ใช่ไหมคะแล้วที่เว็บ Amazon เนี่ยเขาก็ขายหลากหลายพื้นที่เลยค่ะทั้งญี่ปุ่นทั้งอังกฤษทั้งอเมริกานะคะแล้วเขาก็รองรับภาษาหลากหลายภาษาค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเขาก็ถามนะคะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะให้เขาแปลภาษาจากภาษาอังกฤษที่เราจะใส่ลงไปแปลภาษารายละเอียดสินค้าให้เราหรือเปล่านะคะซึ่ง default ของเว็บไซต์เนี่ยเขาก็คือ yes translate my product information นะคะแล้วหวานก็ให้ทางเว็บเนี่ยเขาแปลให้ตลอดเลยนะคะถ้าใครต้องการให้เว็บไซต์แปลให้นะคะก็กดที่ yes ไปได้เลยค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะในส่วนของ product detail นะคะตรงนี้ย้ำนะคะ ต้องใส่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะทุกคนก็จะมีในเรื่องของดีไซน์ไตเติลนะคะดีไซน์ไตเติลเนี่ยสามารถใส่ได้ทั้งหมด60 characters นะคะแล้วก็พิมพ์เกี่ยวกับสินค้าของเราอะค่ะอธิบายรายละเอียดงานดีไซน์ของเรานะคะซึ่งหวันก็แนะนำว่าให้คุณเอาคีย์เวิร์ดหลักๆนะคะเกี่ยวกับงานดีไซน์ชิ้นนี้เนี่ยค่ะมาแต่งเป็นประโยคเป็นดีไซน์ไตเติลนะคะแล้วมันก็จะมีคำต้องห้ามต่างๆอยู่เหมือนกันค่ะอย่างคำว่า T-shirt นะคะเขาอธิบายไว้ด้านบนแล้วนะคะว่าโดยปกติแล้วถ้าเราใส่ดีไซน์ไตเติลไปแล้วเนี่ยในหน้าเว็บเขาก็จะเติมคำว่า T-shirt ให้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในดีไซน์ไตเติลเนี่ยคุณไม่ควรใส่คำว่า T-shirt นะคะทุกคนเวลาที่คุณพิมพ์คำว่า T-shirt ลงไปเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องหมายตกใจขึ้นมานะคะในส่วนของแบรนด์ก็เช่นเดียวกันค่ะก็เป็นการอธิบายแบรนด์ของเรานะคะในร้านของเราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีแบรนด์เดียวนะทุกคนเราสามารถที่จะสร้างชื่อแบรนด์ให้สอดคล้องกับชื่อสินค้าก็ได้นะคะเพื่อช่วยในเรื่องของ SEO ค่ะในส่วนของ Product Feature ต่างๆนะคะส่วนใหญ่ตรงนี้นะหวานก็จะเขียนว่าสินค้าชิ้นนี้เนี่ยเหมาะที่จะใช้ในโอกาสไหนบ้างนะคะอย่างเช่น Halloween Party New Year Party วันเด็กวันเปิดเทอมอะไรพวกนี้นะคะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับงานดีไซน์ของคุณนะคะคุณก็มาอธิบายในฟีเจอร์บูเลตใส่ได้ทั้งฟีเจอร์บูเลต1บูเลต2แล้วก็ Product Description เลยนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะถ้าใครไม่ถนัดไม่รู้จะพิมพ์อะไรนะคะคุณก็สามารถที่จะไปให้ ChatGPT เนี่ยเขาช่วย create ได้นะคะอธิบาย ChatGPT นิดนึงนะคะว่าสินค้าของคุณเป็นอะไรนะคะงานดีไซน์เป็นงานดีไซน์แบบไหนนะคะให้ ChatGPT เนี่ยเขาช่วยเขียนเรียบเรียงให้คุณได้ค่ะแต่ที่สำคัญมากๆเลยนะคะทุกคนสำหรับงานดีไซน์ที่จะลงบนเว็บ Amazon Merch On Demand เนี่ยอย่าลืมเช็คเรื่องของลิขสิทธิ์คำนะคะเพราะถ้างานของคุณติดลิขสิทธิ์หรือผิดลิขสิทธิ์นะคะไม่ผ่านการ approve ได้นะคะหรือถ้าเลวร้ายมากเนี่ยก็อาจจะโดนแบนร้านได้นะคะทุกคนหลังจากที่เรากรอกรายละเอียดทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของด้านล่างนะคะ Product Availability on Amazon นะคะเราก็สามารถเลือกได้ด้วยนะคะว่าอยากจะให้ non searchable ก็คือ search เราไม่เจอค่ะหรือว่า searchable นะคะซึ่งถ้าเราจะขายสินค้านะคะเราก็ต้องเลือกตรง searchable อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันจะปรากฏอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของ Amazon นะคะแล้วก็กด publish ค่ะหลังจากที่กด publish เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะงานของเรามันจะยังไม่โชว์ในเว็บ Amazon นะทุกคนมันต้องรอให้ผ่านการพิจารณาจากเว็บ Amazon ก่อนนะคะโดยปกติแล้วนะคะจะใช้เวลาประมาณ1วันหรือ2วันนะคะก็ขึ้นอยู่กับงานนั้นๆด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่มีคนส่งงานในช่วงนั้นด้วยค่ะในส่วนตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอนิดนึงนะคะทุกคนถึงแม้ว่างานของเราจะกำลังตรวจสอบรอพิจารณาอยู่นะคะทุกคนเราก็สามารถที่จะส่งงานใหม่เข้าไปได้เลยค่ะสำหรับวิธีการส่งงานที่เว็บ Amazon Merch On Demand ก็มีประมาณนี้นะคะหลังจากที่เราส่งงานไปแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือรอคนมาซื้อค่ะแล้วพอมีคนมาซื้อแล้วนะคะเราก็แค่รอรับส่วนแบ่งค่ะและถ้าสินค้าชิ้นนั้นนะคะขายดีขายได้ซ้ำเรื่อยๆนะคะคุณก็จะสามารถสร้าง Passive Income กับสินค้าชิ้นนั้นได้แล้วค่ะและถ้าคุณรีเสิร์ชดีๆนะคะสามารถหาสินค้าที่มีความต้องการสูงและซื้อซ้ำได้เรื่อยๆนะคะมันก็จะยิ่งทำให้คุณมี Passive Income เข้ามาเรื่อยๆค่ะและถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวาดรูปหารายได้เสริมการทำ Digital Product เทคโนโลยีและ AI ก็ติดตามช่องผู้หญิงแก้มกลมไว้ได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube Facebook IG และ Lemonade ค่ะเพราะแต่ละช่องทางนะคะหวานก็จะแชร์ความรู้ข้อมูลต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดหวานแนะนำว่าให้คุณติดตามไว้ทุกช่องทางเลยค่ะสำหรับวันนี้หวานต้องไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย